ฟูรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับรายการสองหุ้นครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางFacebook Live ของทางเอก Investment ด้วยนะครับผมก็วันนี้ตลาดก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ผิดจากคาดนักนะครับจากถ้าที่เราได้คุยกันกับนักวิเคราะห์หรือกูรูต่างๆที่ได้พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าน่าจะมีการลงมาทดสอบแถว1635หรือถึง1630โดยประมาณนะครับแต่อาจจะผิดคาดเล็กน้อยที่ว่าวันนี้ตลาดเพื่อนบ้านหรือตลาดเกือบจะทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยส่วนมากค่อนข้างไปในเชิงทิศทางบวกกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตลาดในบ้านเราวันนี้ก็ถือว่าปิดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับลบไปถึง6จุดโดยประมาณนะครับซึ่งก็ลงมาปิดที่ 1635.30 นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของซัพพอร์ตที่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดราคาแถวนี้ถ้ามีการเด้งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเก็งกำไรอะไรประมาณนี้เป็นหลักนะครับปัจจัยหลักๆที่ทั่วโลกวันนี้เขาบวกกันก็คือในเรื่องของความสงครามการค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็ยังเป็นข่าวเรื่องเดิมๆกันอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าอเมริกาเองจริงๆตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองก็บวกอยู่60กว่าจุดนะครับแล้วก็เมื่อคืนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปิดไปบวก111โดยจุดโดยประมาณนะครับดังนั้นจริงๆภาพในเชิงตลาดของรอบโลกเนี่ยก็ค่อนข้างผ่อนคลายแต่ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ภายในประเทศตัวนี้ปิดลบเนี่ยก็คงเป็นไปด้วยเรื่องของข่าวภายในเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองที่ต้องเรียกว่าช่วงนี้ร้อนระอุพอสมควรนะครับแล้วก็วันที่7มีนาคมนี้นะครับก็ช่วงอีก3วันนะครับวันพฤหัสประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการพิจารณาคดีในส่วนของการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่กกต.นะครับขอโทษครับกกต.นะครับรับพิจารณาคดีในส่วนของการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการตัดสินคดีในการชุมนุมของเสื้อเหลืองด้วยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าประเด็นหลักๆที่เป็นมุมมองในช่วงนี้ก็เป็นในเรื่องของการเมืองเป็นหลักเลยซึ่งต้องบอกว่าจากอดีตเนี่ยในช่วงที่ต้องมองถึงอดีตที่การเมืองเป็นในช่วงของการที่ไม่ได้เป็นแบบปกตินักนะครับพอเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแบบปกติเนี่ยก็มีความปั่นป่วนอะไรพวกนี้พอสมควรยิ่งในยุคสมัยนี้ตอนในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เร่งที่จะอนุมัติโครงการต่างๆของทางภาครัฐที่อัดอั้นกันมานานเนี่ยหลายโครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ดีหรือว่ารถไฟฟ้าสายอื่นๆก็ดีนะครับก็เริ่มทยอยที่จะอนุมัติโครงการเร่งให้มันจบก่อนที่การเลือกตั้งจะจบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยการเลือกตั้งได้นายกใหม่มาแล้วเนี่ยนายกคนเก่าก็อาจจะเป็นรักษาการต่อสักระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่อะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ยังพอมีเวลาอีกพอสมควรที่จะให้รัฐบาลชุดเดิมเร่งอนุมัติโครงการต่างๆซึ่งอย่างวันนี้เองก็มีในส่วนของการอนุมัติโครงการต่างๆเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นว่าโครงการต่างๆเริ่มมีการอนุมัติมาพอสมควรดังนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทำให้ความไม่น่าไว้วางใจในสถานการณ์ในประเทศเนี่ยมันเลยส่งผลให้ช่วงนี้ต่างชาติเองก็อาจจะขายสุทธิออกมาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าในวันที่7มีนาเนี่ยถ้าเกิดการตัดสินเป็นไปตามคาดก็คืออาจจะมีการยุบพรรคไทยรักษาชาติเกิดขึ้นเนี่ยพรรคที่2ที่มีแนวโน้มเสี่ยงความเสี่ยงสูงต่อมาก็อาจจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นเกมการเมืองต่างชาติก็เลยจะยิ่งมองในเชิงที่ทางลบมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเป็นการเมืองอาจจะไม่ได้ใสสะอาดอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นจุดนี้มันเลยเป็นจุดที่ทำให้ต่างชาติเริ่มมีความกังวลในการลงทุนในบ้านเราพอสมควรนะครับดังนั้นก็ความกังวลอันนี้ก็จะไปคลี่คลายก็อาจจะต้องรอการเลือกตั้งเสร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสังเกต
ทำให้ตลาดในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผันผวนพอสมควรเพราะว่าจากเดิมเนี่ยตอนที่ตลาดขึ้นไปเหนือ 1,660 ได้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองในทิศทางที่ดีว่าจะมีการทดสอบ 1,680 ไปจนถึง 1,700 นะครับแต่สุดท้ายก็ไปได้ถึงประมาณ 1,675 แล้วก็พักตัวลงมานะครับก็ยังอยู่ในซัพพอร์ตที่ 1,635 นะครับถึง 1,630 เนี่ยก็ยังเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะน่าจับตามองว่าถ้าหลุดต่ำกว่านี้เนี่ยการพักตัวระยะนานๆมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นคราวนี้การลงทุนก็จะเริ่มกลับมาสู่วงวนที่น่าเบื่อมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิด 1,635 เนี่ยรับอยู่และดีดขึ้นไปทดสอบแถวไฮเดิมก็ดีแถว 1,670 1,680 ก็ดีหรือว่าทะลุกรอบแนวรับแถวๆนั้นขึ้นไปได้เนี่ยไปถึง 1,700 ได้เนี่ยความที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการลงทุนก็เริ่มจะกลับมาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากที่เราเห็นในช่วงที่ต่างชาติเข้ามาซื้อในช่วง2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยอยู่ในโซนของ 1,660 ขึ้นไปต่างชาติก็เริ่มมีการกลับมาซื้อนะครับแต่พอหลุด 1,600 เนี่ยต่างชาติก็ขายสุทธิซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นความไม่แน่นอนตอนนี้ก็คือเมื่อไหร่ถ้าเกิดตลาดยังไม่สามารถจะกลับไปยืนเหนือ 1,660 ได้เนี่ยก็ความผันผวนการสวิงตัวของราคาเนี่ยมันก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ภาพรวมตลาดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นยากพอสมควรใครที่ยังมีหุ้นอยู่ในช่วงนี้การแนะคำแนะนำจากทางด้านคุณเอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการลดปริมาณการถือหุ้นถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะเน้นดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นเก็งกำไรว่า 1,635 เนี่ยอาจจะมีการเด้งกลับได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการเล่นแบบในกรอบแคบๆพอสมควรนะครับเพราะว่าแนวต้านเองอาจจะอยู่ที่ 1,640 ถึง 1,650 ซึ่งก็ถือว่าถ้าในเซตเองก็ถือว่ามีแกปในการสวิงไม่ได้เยอะมากนะครับยิ่งเท่ากับเจาะเข้าไปในหุ้นรายตัวด้วยเนี่ยก็จะยิ่งแคบเข้าไปใหญ่บวกกับวัน2วันที่ผ่านมานี้ราคาน้ำมันเองก็ค่อยๆปรับตัวลดลง2เหรียญโดยประมาณนะครับก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะราคาน้ำมันราคาทองคำหรือว่าราคาหุ้นเองเนี่ยก็ปรับตัวมานั้นทิศทางลงมาสักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มกลับมาสู่โซนของไซด์เวย์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำหรือว่าหุ้นเองก็เริ่มกลับมาสู่การไซด์เวย์ดังนั้นจะเลือกลงทุนอะไรตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอึดอัดหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันรอการปลดล็อกนะครับอย่างเช่นการเจรจาในส่วนของทางด้านอังกฤษเองก็รอผลวันที่19ใช่ไหมครับถ้าเกิดวันที่19นี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยก็อาจจะเลื่อนออกไป1เดือน2เดือนก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้แต่ทางด้านจีนกับสหรัฐเองก็ตอนนี้เองก็ทางด้านจีนเองก็อยู่ในช่วงของการประชุมรัฐสภาของเขานะครับก็อาจจะได้เห็นกันเจรจาการค้าหลังวันที่12มีนาเป็นต้นไปอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก็ในช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรยิ่งเราบ้านเราเองก็ใกล้เลือกตั้งด้วยนะครับเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันที่17แล้วก็เลือกตั้งทั่วไปก็จะเป็นวันที่27ดังนั้นอาทิตย์2อาทิตย์นี้มันก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรจะเลือกการลงทุนอะไรก็อาจจะต้องระมัดระวังดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เฝ้าดูสถานการณ์เป็นหลักมากกว่าที่จะเข้าไปซื้อหุ้นที่จะลงทุนถือยาวๆได้นะครับก็เล่นเก็งกำไรเป็นรายวันหรืออาจจะเล่นทีเฟกซักเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นการปรับกลยุทธ์การลงทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญในช่วงนี้พอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเลขตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับเซตลบไป6.14 จุดนะครับปิดไปที่ 1,635.30 นะครับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายนะครับ10อันดับแรกอันดับ1เป็นปตท.ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับปตท. EP ราคาลดลงไป 2.50 บาทสตางค์ปตท. GC นะครับราคาลดลงไป25สตางค์ AOT นะครับราคาลดลงไป75สตางค์ BDMS ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับท็อปราคาบวกขึ้นมา50สตางค์ SCC นะครับราคาบวกขึ้นมา2บาท IVL ราคาลดลงไป50สตางค์
Advance นะครับราคาลดลงไป 1.50 บาทและ True นะครับราคาบวกขึ้นมา8สตางค์กลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้สถาบันขายสุทธิอยู่ที่ 376.63 ล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์นะครับลบขายสุทธิอยู่ที่ 305.04 ล้านนะครับนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิอยู่ที่ 1,648.30 ล้านนะครับแล้วก็นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิอยู่ที่ 2,329.97 ล้านนะครับดัชนีต่างประเทศดัชนีนิกเกอินะครับของญี่ปุ่นบวกมา 219.35 จุดนะครับหางเสงบวกมา 147.42 จุดนะครับ SCI สิงคโปร์นะครับบวกมา 30.68 จุดจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับลบไป 11.46 จุดนะครับเกาหลีใต้นะครับลบไป 4.78 จุดแล้วก็ไต้หวันนะครับลบไป 39.29 จุดค่าเงินนะครับวันนี้ค่าเงินดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนตัวลงมาพอสมควรนะครับอยู่ที่ 31.98 นะครับแล้วก็ทองราคาทองคำราคาทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ 19,350 แล้วก็ขายออกอยู่ที่ 19,450 นะครับทองคำรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 18,995.48 นะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 19,950 บาทราคาน้ำมันวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดสายนักวิเคราะห์กันครับ